ปี2555เพื่อเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถและ60พรรษาสยามกุฎราชกุมารวันที่9สิงหาคมอาสาสมัครชื่อจี้จึงได้จัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์อาสาเยี่ยมแม่ในเรือนจำหญิงราชบุรีขึ้นคณะแพทย์พยาบาลและจิตอาสามากกว่า200ท่านรวมกับอาสาสมัครชื่อจี้จัดการตรวจรักษาโรคทั่วไปและตรวจฟันให้แก่ผู้ต้องขังหญิงรวม581คนพร้อมทั้งอาศัยเดือนสิงหาคมเดือนแห่งวันแม่เยี่ยมเยียนผู้ต้องขังหญิงที่มีลูกน้อยเพื่อพูดคุยปลอบโยนและดูแลจิตใจปลอบโยนจิตวิญญาณใส่ใจสุขภาพร่างกายให้เหล่าผู้ต้องขังได้สัมผัสกับความอบอุ่นจากสังคม